โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาทและมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทแปลว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเกิน 70,000 บาทก็จะไม่รับสิทธิ์ถึงแม้ว่าเงินฝากคุณจะไม่ถึง 500,000 บาทก็ตามทีและในขณะเดียวกันถ้าคุณฝากเงินเกิน 500,000 บาทแต่เงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาทก็จะไม่รับสิทธิ์เช่นกันแล้วคนที่ไม่รับสิทธิ์นี้จะมีส่วนอย่างไรได้บ้างรัฐบาลก็อยากให้พวกท่านช่วยกันมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเราจะแยกออกเป็นโครงการ e-refund ซึ่งประชาชนจะได้รับภาษีคืนจากการจับจ่ายสินค้าและบริการ รวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาทจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีและเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นจากเงื่อนไขและการศึกษาทั้งหมดทำให้การกรองผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเหลือประมาณ50ล้านคนจาก 54.8 ล้านคนและจะใช้วงเงินในโครงการนี้เหลือเพียงประมาณ500,000 ล้านบาท